ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่15กันยายน2557กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีคดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีถึง2คดีด้วยกันค่ะคดีที่เพิ่งผ่านมาอย่างสดๆร้อนๆนั่นก็คือกรณีที่ทางอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในคดีที่ปปช.ได้มีการชี้มูลว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นละเลยต่อการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวอีกหนึ่งคดีค่ะนั่นก็คือคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้มีคำสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มคนแสดงเมื่อปี2553แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวกันก่อนตกลงมีการทุจริตทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไรมาพูดคุยกับทางนายแพทย์เหวงตูศิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีคุณแอนครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับค่ะต้องบอกว่าพี่น้องชาวนาในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะคะมีมากถึงประมาณ4ล้านครัวเรือนด้วยกันใช่ไหมคะคุณหมอหลายคนก็รู้สึกดีใจกับนโยบายนี้เพราะว่าได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ปรากฏพอมีคดีเรื่องของว่าเอ๊ะมันจะนำไปสู่การทุจริตอาจจะส่งผลต่อรัฐบาลต่อไปในการที่จะใช้นโยบายนี้หรือไม่อย่างไรคะก็อย่างนี้นะฮะน้องแอนครับเราต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคือประเทศเนี่ยหมายถึงประชาชนนะค่ะถ้าไม่มีประชาชนเนี่ยก็จะไม่มีประเทศค่ะก็ท่านชมลองคิดดูสิครับถ้ามีพื้นดินว่างเปล่ามีแม่น้ำเจ้าพระยามีปิงวังยมนาถมีอ่าวไทยมีภูเขาอะไรต่างแต่ไม่มีประชาชนเลยแม้คนหนึ่งจะเป็นประเทศไทยได้ครับไม่ได้ฮะเพราะประเทศไทยเนี่ยเอาเข้าจริงๆก็คือประชาชนไทยคราวนี้ประชาชนไทยในวันนี้นะฮะถึงแม้อุตสาหกรรมต่างๆจะพัฒนาไปมากมายเนี่ยนะครับแต่ว่าการเกษตรนี่ยังเป็นภาคที่สำคัญที่สุดเพื่อต้องการเรียนท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับว่าเกษตรกรรมนี่สำคัญที่สุดในโลกเลยครับผมถามว่าคุณบริโภคคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้คุณไม่มีข้าวกินบริโภคคอมพิวเตอร์ได้ไหมไม่ได้นะเอาน้ำมันไปดื่มแทนน้ำได้ไหมโอ้เสียชีวิตได้ไหมฮะไม่ได้แล้วกินกระจกกินโต๊ะกินตึกอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ฮะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์นี่ก็คืออาหารนะค่ะเพราะนี่เราจะทิ้งเรื่องนี้ไปไม่ได้เลยนี่เป็นจุดแข็งที่สุดในโลกของเรานะคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะต้องเอาใจใส่ประชาชนไทยทั้งหมดโดยเฉพาะยิ่งก็คือว่าประชาชนในภาคเกษตรกรรมค่ะจริงๆเนี่ยภาคเกษตรกรรมมีเยอะนะฮะไม่เพียงแต่ข้าวอย่างเดียวยังมีข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยนะครับยางพาราลำไยมังคุดเงาะนะทุเรียนอะไรต่างๆสารพัดไปหมดแล้วก็ปรากฏว่าเจอปัญหาทุกปีทุกปีฮะราคาตกต่ำผมสงสารมากเลย คือโอเคครับเราบอกว่าเราจะช่วยเขาในเรื่องนะครับลดต้นทุนการผลิตอย่างเช่นอาจจะลดไอ้ค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงค่าต้นอะไรต้นทุนผลิตไอ้เมล็ดอ่ะต้นทุนเมล็ดแต่เอาเข้าจริงเนี่ยนะสิ่งที่ช่วยได้ดีที่สุดก็คือราคาผลิตผลนะฮะราคาผลิตผลนะฮะสมัยนี้เป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าสมัยหนึ่งที่ผมเคยไปฮ่องกงเนี่ยมะพร้าวลูกละเป็นร้อยนะฮะเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมากล้วยหอมผลหนึ่งนะฮะที่เยอรมันเนี่ยก็ร่วมร้อยบาทนะฮะร่วมร้อยบาทแล้วทำไมเนี่ยกล้วยหอมไทยเนี่ยไม่สามารถส่งไอ้กล้วยแบบเนี้ยไปขายที่เยอรมันได้นะและกลายเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ขนาดโลกในวันนี้มีบริษัทหนึ่งนะเขาผูกขาดเรื่องการผลิตกล้วยหอมและส่งไปขายระดับโลกแล้วทำไมเราประเทศไทยจึงไม่สามารถทำอย่างนั้นได้คือราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องได้ราคาผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เกษตรกรได้ผลกำไรครับคราวนี้ผมอยากจะย่อส่วนลงมาและจำกัดวงพูดเฉพาะเรื่องข้าวอย่างเดียวที่ท่านผู้ชมทางบ้านครับผมน้อยเนื้อต่ำใจแทนชาวนานะเพราะว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่เพียงแต่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะรัฐบาลทหารที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหารก็ตามเนี่ยมักจะพูดซะจนไพเราะเพราะพริ้งอ่ะคือพูดง่ายจีบแล้วพูดหวานน่ะว่าชาวนานี่เป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่เข้าจริงเนี่ยนะผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนสักชุดเนี่ยยกเว้นนะยกเว้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะฮะเอาผมยืนยันรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเอาใจใส่ชาวนาคือพูดอย่างนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความแตกแยกเพราะนี่คือชีวิตผมผ่านมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วผมอย่างน้อยติดตามการเมืองมาอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า50ปีเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ผมกำลังเรียนก็คือว่าอย่างที่น้องแอนได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าครอบครัวของชาวนานะนี่เราต้องการพูดถึงเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ในวันนี้เราจะโฟกัสพูดเฉพาะเรื่องชาวนาครอบครัวของชาวนานี่มีประมาณ4ล้านครัวเรือนนะสมมติเอาตัวเลขเฉลี่ยนะ
ตัวเลขเฉลี่ยนะประมาณ4คนต่อครอบครัว4 4 16 16ล้านคนนะฮะแต่จริงๆถ้าเป็นชาวนาจริงเนี่ยน่าจะเป็นเฉลี่ยประมาณ5ล้านเพราะไอ้4ล้านเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยจากชนชั้นกลางที่เขามีหรือการเรียนหนังสืออะไรเงี้ยปกติเขามักจะจำกัดวงให้เขามีลูก2คนคือมีลูกชายคนหนึ่งหรือลูกสาวคนหนึ่งหรือลูกหญิง2คนหรือลูกชาย2คนอะไรก็แล้วแต่พอมี2คนปุ๊บเขาจะทำหมันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยครอบครัวจะมี4คนแต่ชาวนาเนี่ยจะเฉลี่ย5คนเพราะนั้นเอา5ไปคูณดูสิครับ4ล้าน20ล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้นการเอาใจใส่ชาวนาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะแล้วเรามีประสบการณ์ตอนต้มยำกุ้งนะขออนุญาตด้วยความเคารพนะตอนนั้นประเทศพินาศเลยนะครับแล้วก็คนที่ตกงานอย่างมหาศาลแต่เดชบุญประเทศไทยเรานี่มีภาคส่วนเกษตรกรรมมีภาคส่วนชนบทเพราะภาคส่วนเกษตรกรรมและภาคส่วนชนบทเนี่ยดูดซับความทุกข์ระทมขมขื่นของประเทศไทยในสมัยต้มยำกุ้งได้เป็นอย่างดีฮะและทำให้ประเทศไทยนี่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแข็งแรงอย่างรวดเร็วเพราะเรามีภาคเกษตรกรรมรองรับอยู่ในวันนี้เนี่ยเพราะนั้นเราต้องเอาใจใส่ภาคเกษตรกรรมนะฮะคราวนี้มาดูเรื่องภาคเกษตรกรรมที่ผมกล่าวเรียนแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดของภาคเกษตรกรรมเนี่ยก็คือราคาผลิตผลฮะเพราะราคาข้าวเนี่ยคุณต้องให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาสูงกว่าต้นทุนขายเท่าต้นทุนนี่ผมยังถือว่าขาดทุนนะฮะคุณนายนึกออกไหมฮะสมมติผมเป็นชาวนาเนี่ยสมมติปีนึงผมปลูกข้าวได้2ครั้งยิ่งปลูกมากยิ่งขาดทุนนะเพราะเวลาผมปลูกข้าวเนี่ยผมก็ต้องไปจ้างแรงงานมานะผมจะต้องทำทุกอย่างอาจจะต้องซื้อน้ำมันละแล้วก็ซื้อเครื่องละแล้วก็ซื้อปุ๋ยละซื้อเมล็ดผลิตภัณฑ์ละแล้วซื้อยาฆ่าแมลงเป็นต้นละนะแล้วใช้เวลาของผมเนี่ยแล้วต้นทุนทั้งหมดเอาเฉลี่ยง่ายๆแล้วกันนะท่านผู้ชมครับเอาประมาณนักเรียนละ 8,000 เกือบละ 8,000 นะสมมุติถ้าขายได้ 8,000 ผมด้วยขาดทุนนะฮะเพราะคุณจะเอาเงินส่วนเกินที่ไหนที่เขามาหล่อเลี้ยงชีวิตเขาอะในระหว่างที่เขาทำนาเนี่ยสมมุติทำนา4เดือนระหว่างนั้นเข้าอะไรกินเอาอะไรกินนะฮะสำหรับอาจจะเป็นสามีคุณพ่อหรือจะเป็นภรรยาคุณแม่ก็แล้วแต่นะแล้วลูกอีก2คนล่ะสมมติลูกมี3คนล่ะสมมติถ้าลูกไปเรียนหนังสืออะแล้วเอาที่ไหนอะค่าอาหารกลางวันนะฮะค่าเสื้อผ้าค่าเรียนหนังสือเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้าวเนี่ยอย่างน้อยต้องชาวนาต้องได้รับเงิน 9,000 บาทค่ะต้องได้รับเงิน 9,000 บาทอย่างต่ำสุดนะฮะค่ะนะเพราะในสมัยเนี่ยคือท่านผู้ชมครับคือผมต้องการที่จะย้อนให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยประกันขอประทานอภัย คือจำนำข้าวจำนำทุกเม็ดข้าวทุกเม็ด 15,000 บาทต่อตันฮะจำนำฮะอันนี้ถือเป็นราคาที่คุณหมอมองว่าเหมาะสมแล้วหรือเปล่าคะเออราคาที่เหมาะสมนี่อีกเรื่องนึงนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ตั้งราคาขึ้นจากเขาเรียกอะไรนะสิ่งแวดล้อมของการจำหน่ายข้าวในยุคนั้นเพราะว่าข้าวนี่เป็นสินค้านะฮะเพราะนั้นราคาของข้าวก็เหมือนราคาสินค้าก็คือมีขึ้นมีลงตอนที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะเขาเรียกนะทุบโต๊ะหรือขีดเส้นหรือตัดสินใจจำนำทุกเม็ดในราคา 15,000 เพราะราคาข้าวของโลกในวันนั้นเนี่ยมันกำลังถีบตัวสูงขึ้นครับคราวนี้เนี่ยนะฮะต้องด้วยความครบนะฮะเราไม่ได้คาดฝันมาก่อนว่าอินเดียจะเอาข้าวซึ่งค้างอยู่ในสต็อกหลายปี10ล้านตันทุ่มลงไปในตลาดโลกคราวนี้ของเขาเนี่ยเป็นข้าวเก่าเพราะเขาสามารถที่จะทุ่มราคาลงไปให้ต่ำเหลือเกินประมาณ400กว่าดอลลาร์ต่อตันเนี่ยน่าเอา30คูณเนี่ยข้าวเก่านะฮะต่อตันข้าวสำเร็จรูปนะฮะก็ได้ตกประมาณหมื่นกว่าซึ่งถ้าคิดเป็นข้าวเปลือกเนี่ยจะทำให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำไปกว่านั้นอีกเยอะแยะคือข้าวเปลือกมีต้นทุนในการที่สีมีข้าวสารบรรจุผลิตภัณฑ์นะแล้วก็ดำเนินการอะไรอีกหลายอย่างนะต้องมีไซโลมีอะไรต่างเยอะแยะเพราะนั้นเนี่ยเราคือต้องยอมรับนะถ้าจะมีความผิดพลาดอะไรประการหนึ่งก็คือความผิดพลาดที่เราคาดการราคาตลาดโลกนะฮะผิดไปซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเป็นปกติเพราะไม่มีใครบังคับที่จะคาดการราคาตลาดโลกได้ถูกต้องตรงเปี้ยตามที่ตัวเองคาดการไว้ถ้าถูกต้องตรงเปี้ยไปหมดแล้วทุกคนก็เป็นเศรษฐีหมดสิครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่ามีอะไรที่คิดว่าผิดพลาดนะฮะก็คือการประเมินตลาดข้าวโลกว่าราคามันจะขึ้นสูงไปแล้วทำให้การรับจำนำข้าวเปลือกนี่นะฮะที่ราคา 15,000 เนี่ยเราสามารถผลิตเป็นข้าวสารและขายแข่งตลาดโลกได้แล้วเรายังสามารถที่จะรักษานะครับตลาดข้าวในระดับโลกได้แต่ต้องการเรียนอย่างนึงนะครับว่าท่านผู้ชมครับเราต้องเลือกเอานะฮะระหว่างการทำความทุกข์ยากระทมขมขื่นหรือความพินาศฉิบหายให้ครอบครัวชาวนากับการรักษาหน้ารักษาตาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ขายข้าวได้อันดับหนึ่งของโลกถ้าต้องเลือกนะฮะระหว่างการรักษา
นะฮะลำดับว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมีหน้ามีตาขายข้าวได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยที่ชาวนาทุกระทมขมขื่น4ล้านครัวเรือนเนี่ยกินเลือดกินเนื้อตัวเองอ่ะเพราะต้องขายขาดทุนเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะชาวนาเขาขายได้ประมาณ 4-5,000 นะใช่ค่ะ 4-5,000 เองนะฮะเพราะต้นทุนราคานี่ 8,000 นี่ 4-5,000 นี่ก็ขาดทุน 4,000 3,000 ต่อตันนะฮะเพราะนั้นยิ่งทำมากนี่ยิ่งขาดทุนมากฮะเพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในยุคเนี่ยนะฮะอยู่ในรอยต่อนี้ซึ่งราคาข้าวในตลาดโลกนี่กำลังพุ่งขึ้น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 อยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะรัฐบาลก็เลยต้องการที่จะเรียกอะไรนะฮะต้องการที่จะเอาใจใส่ชีวิตของชาวนาเรียกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาขึ้นมาไม่ต้องการให้เขาขาดทุนอีกต่อไปแล้วคราวนี้ผมขออนุญาตอธิบายต่อนิดนึงนะเดี๋ยวจะมีคนเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วมีข้อครหานินทาหรือข้อกล่าวหาติชี้นินทาว่ามีการโกงนะครับมีการเอาข้าวจากนอกประเทศมาสวมรอยมีการเอาข้าวเก่ามีโกงสารพัดโกงอะไรต่างๆนะแล้วก็มีการโกงถึงขั้น500,000 ล้านบ้างละ700,000 ล้านบ้างละแล้วบอกว่า G2G โกงบ้างละเดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของก่อนจะไปโกงค่ะคุณหมอมีสงสัยนิดนึงคือนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็บอกว่านโยบายนี้เนี่ยมันเป็นการบิดเบือนกลไกตลาดเนี่ยฮะผมต้องกราบเรียนท่านชมนะครับว่านักเศรษฐศาสตร์นักคิดนักเขียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีสายตาแคบๆสายตาแคบๆเขามองไม่เห็นมนุษย์นะฮะเหมือนสมัยหนึ่งรัฐบาลหนึ่งที่จริงเนี่ยนะฮะ30 บาททุกโลกนี่นะครับขออนุญาตนะฮะไม่ได้ต้องการเกิดความแตกแยกนะแต่เอาความจริงมากราบเรียนท่านชมเนี่ย30 บาททุกโลกซึ่งเป็นจุดแข็งของรัฐบาลทักษิณเนี่ยนะฮะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนงานสาธารณสุขทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเขาไปทำวิจัยแล้วพบว่ามีคนไทย19 ล้านคนไม่สามารถได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขแม้เพียงแต่เดินไปซื้อยาพารามากิน